makes us stronger more than ever. นักซีบิงกันนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะคำถามแรกเลยฮะคลาสสิกเนี่ยพี่มาเริ่มตั้งชแนลได้ยังไงครับยังไงดีสมัครอีเมลเอาถ้าไปตั้งแต่สมัยโบราณกาลอย่างงี้ใช่พี่ก็แบบเราเล่นเกมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นแบบอย่างพี่อ่ะพี่มีแรงบันดาลใจมาจากPewDiePie อย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันจะมีคนนึงที่ชื่อมาร์คอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันชอบเล่นเกม Hello ไม่ใช่ ไม่ใช่มาร์คไม่ใช่มาร์คที่ตามเฟซบุ๊กอะไรสักอย่างนึงอ่ะชิวๆทีวีที่เขาชอบเล่นเกมแนวแบบ Hello อะไรเงี้ยแล้วเขาแบบเขาเปิดเฟซแคมแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเท่อ่ะอะไรเงี้ยใช่พี่ก็เลยมาเริ่มมาแคสแล้วก็แบบตอนแรกก็ยังไม่มีเฟซแคมอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็แคสไปก่อนแล้วดูว่าแบบมันโอเคมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากระแสมันก็โอเคนะเยอะไปปะ ไม่เยอะหรอกครับแล้วพี่ตั้งชแนลเมื่อไหร่ล่ะครับเมื่อประมาณเดือนที่แล้วๆอ่ะประมาณนี่ถ้าพูดว่าพี่ตั้งชแนลมานานแค่ไหนแล้วก็ประมาณเดือนกว่าๆแล้วโอ้โหเร็วมากอะซับโอ้โหเป็นผลงานที่ดีผมมา5ผม5เดือนเองเพิ่งได้แค่600เองแต่พี่ว่ามันเป็นโอกาสด้วยแหละมันจริงๆอะพี่ว่าพี่โชคดีตรงที่ว่าเราเข้ามาแล้วเหมือนกับว่าอาจจะเป็นเกมแนวผีด้วยมั้งที่ผู้หญิงเขาไม่ค่อยแบบแคสอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วเราแบบออกแนวว่าใช่เปิดเฟซแคมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแปลกใหม่มั้งที่สุดวันครับแล้วสมัยนี้คาสเตอร์หญิงนี่เริ่มถอยลงลดเรื่อยๆแล้วฮะก็ไม่ค่อยมีแล้วก็อ่ะคำถามต่อไปเลยฮะอันนี้คือคำถามที่2อ่ะเนี่ยอันนี้คำถามที่2อ่ะต่อไปนี่คือคำถามที่3ครับคำถามที่3นี่คำถามที่3นี่พี่คาดหวังกับที่เขาเรียกว่ายูเซอร์แล้วกันที่ติดตามมายูเซอร์กับคนดูหรือว่าวิวเนี่ยพี่คาดหวังเท่าไหร่ฮะถามว่าคาดหวังเท่าไหร่เหรอพี่ไม่รู้เลยเอาจริงๆป่ะตั้งแต่พี่ตั้งแชนเนลนี้มาตอนแรกที่ยังไม่มีคนรู้จักเนี่ยพี่แค่คิดว่าถ้าวิวประมาณ300บวกอันนี้คือพี่คิดว่ามันโอเคมากแบบอุ๊ยฉันรู้สึกตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกอ่ะมีคนซับพี่อยู่แค่20กว่าคนแล้วไอ้20กว่าคนเนี้ยคือเพื่อนของพี่เองคือเราไม่คิดว่าเราจะมาแบบไกลขนาดนี้จริงๆโอ้น้ำหกครับคำถามอันนี้ก็ผ่านไปแล้วนะแล้วคำถามข้อที่4ใช่ไหมครับทำไมถึงต้องชื่อซีบิงครับมันอะไรทำให้พี่ตั้งชื่อซีบิงจริงๆคือพี่ชอบคำว่าสะบัดสะบิงจริงๆคือหมายความจริงๆอ่ะพี่จะเขียนว่าสะบัดสะบิง ZBAT ZBING แต่ว่าคือมันอาจจะยาวไปอย่างเงี้ยใช่ปะพี่ก็เลยตัดให้มันเหลือคำว่าสะบิงอย่างเดียวแล้วสะบิงมันดูแบบมันดูแรดอ่ะพี่ก็เลยเอาเป็นซีบิงแทนได้ปะซีบิงอ๋อแล้วมันมีความหมายไหมฮะหรือว่าอันนี้เนื้อมันเลยไม่มีอ่ะมันเท่อ๋อเท่ปะเท่อ่ะแล้วเฮ้ยเชิญต่อครับผมแล้วพี่มีแบบว่าไอดอลในวงการอื่นหรือว่าเอาเลือก2อย่างครับวงการอื่นกับวงการเนี้ยจริงๆถ้าเป็นไอดอลจริงๆนะพี่ว่าพี่ชอบไอคนนั้นแหละไอคนที่ชื่อมาร์คมาร์คเซเลเบอร์อะไรสักอย่างนึงไม่ใช่มาร์ค Facebook ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะคนละเรื่องฮะไอตบกิ้งเลยไม่รู้แรงอย่างพี่นี่โหดร้ายเนี่ยแล้ววงการ YouTube แบบอะไรนะวงการ YouTube นี่วงการ YouTube ไงก็นี่วงการ YouTube อ้าวเหรอมาร์คคนนี้เป็นคนแบบเป็นฝรั่งที่แบบเขาชอบเล่นฮอลโลว์ไงมาร์คที่เป็นฝรั่งใช่มาร์คนี่มันมีอะไรไม่ได้นะแต่จำชื่อเขาไม่ได้ทำไมอ่ะมาร์คสีจอนมาร์คสีมาร์คกระดาษช่างมันเถอะโทษนะครับไม่มันเพิ่มความอันนี้สนุกในคลิปอะเชิญคุณรันต่อไปครับแล้วสเปคคอมพี่มียังไงบ้างครับโอ้โหสเปคคอมจริงๆก็พี่ไม่รู้เรื่องสเปคคอมเลยอะแต่ว่าพี่ใช้โน้ตบุ๊กไงอ๋อ
ไอ้ Lenovo Y500 มั้งยังจำชื่อรุ่นไม่ได้เลยแต่น่าจะประมาณนั้นแหละแล้วแรมการ์ดจอนี่รู้ไหมครับว้ายพี่ยัง8กิกกระจกกระจอกอยู่เลยอ่ะโอ้8กิกนี่ถือว่าเยอะครับผมบิ๊กเนี่ยคนบิ๊ก2กิกใช่มั้ยพี่ซีบิงอ่ะพี่ซีบิงอ่ะพี่ซีบิงนะไอ้คนเนี้ยมันยังแค่4กิกผมเพิ่งว่าจะอัพ16กิกอ่ะไปบิ๊กมีกิก16คนนะหึมีคนเดียวก็พอแล้วมีคนเดียวรายการนี้ตลกใช่มั้ยรายการตลกตลกครับรายการผมกินเกียร์ฮาๆครับผมแล้วเดี๋ยวขอคำนำเกี่ยวไม่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์กว่าขอ1คำนำมา6กับ5เนี่ยเยอะกว่ากันฮะมันไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการสัมภาษณ์6กับ5เนี่ยเยอะกว่ากันครับ6กับ5ก็ต้อง5นี่6มัน6ไปแล้วปะบิ๊กมุกมึงแบบคนเขารู้กันหมดแล้วบิ๊กอ้าวฮะขอโทษนะตอบได้แล้วสัมภาษณ์ต่อไปนะพี่มีไอดอลในวงการอื่นไหมครับวงการแบบว่าดาราพวกอะไรเนี่ยส่วนตัวเลยถ้ามาบอกว่าเราไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรครับขอโทษนะแล้วไอดอลของบิ๊กนี่พี่โตใช่ไหมครับซิลิฟูบิ๊กต่อมาพี่เป็นรายการตลกเงียบอ่ะตลกไม่มีใครขำกันนะครับพี่ช่วยพี่ชอบกินอะไรอ่ะกินข้าวเนี่ยชอบอะไรเหรอพี่ชอบกินแบบอะไรอ่ะข้าวเหรอเป็นข้าวใช่ไหมครับผมข้าวพี่ชอบกินผัดผักบุ้งอ่ะอ๋อใบแดงมันเป็นข้าวบ้างมันเป็นผักเนาะกินกับข้าวได้ครับผมฉันทำไมพี่หัวเราะน่ารักจังทำไมต้องเหนื่อยเลยครับเดี๋ยวต้องให้หัวเราะยังไงเหรอคืออย่างเงี้ยเหรอเพราะแบบพี่เอกครับหัวเราะไงไม่รู้แบบว่าคอมันสั่นๆเนี่ยต้องทำเงินอ่ะนะฮะคำถามต่อไปน่าจะเป็นพี่จะเปลี่ยนชื่อไหมหรือว่าจะเปลี่ยนอะไรในชแนลไหมแบบว่าอัปเดตจะขึ้นอ่ะพี่จะอัปเดตไหมทำไมเนอร์จังไม่เนอร์จังเลยพี่คงไม่เปลี่ยนหรอกเอ้ยนี่เสียงเนอร์ครับเกิดมาเสียงน้องเนอร์มากเลยอ่ะพี่ว่าคงไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่ามันคนรู้จักเราในชื่อนี้เราก็ควรจะตั้งชื่อนี้เนาะผมยังไม่ได้นำตัวผมเลยนะเนี่ยหน้าต่อไปครับคุณไรสวัสดีครับผมคือลาลัฟนอเช่ครับผมมึงแค่นี้เองฮะนั่นแหละแค่นี้แหละแล้วก็ต่อมาตาคุณมากพี่คิดยังไงคนที่กำลังท้องครับแคทเกมแล้วเรื่องแคทเกมเหรอแคทเกมแล้วท้องเอ้ยท้อครับฉันลูกท้อไหมฮะมันเป็นตลกเงียบจริงๆนะรายการเนี้ยกล้าแคทเกมแล้วท้อครับเดี๋ยวมาแบบพี่คิวลูสเตอร์แคทแล้วท้องคนที่ท้อเหรอพี่ว่ามันก็ต้องมีบ้างอ่ะอย่างที่ตอนแรกๆเข้ามาแรกๆอ่ะเราไม่มีคนดูเราก็ท้อเป็นธรรมดาครับผมแต่ว่าไม่รู้ดิพี่ว่าถ้าเราเลือกที่จะแคสเกมแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีความมุ่งมั่นพอสมควรอ่ะเราทำคลิปออกมาถึงจะไม่มีใครดูแต่เราทำออกมาเรามีกำลังใจทำออกมามันก็โอเคนะพี่ว่าท้อไหมท้อได้แต่อย่าถอยได้ปะแบบคาราบาวก็ ได้ครับผมครับครับพี่คำถามคุณแล้วครับคำถามผมเนี่ยพี่อยากจะบอกอะไรกับคนดูคลิปนี้มั้งอ่ะรายการนี้เป็นรายการตลกเงียบนะคะแต่ว่าก็สนุกนะ ได้ปะได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยบอกอะไรอ๋อเอาเป็นว่าฝากถึงน้องๆที่แฮทเกมแล้วกันนะว่าถ้าอยากทำก็ทำเลยพี่อยากทำพี่ก็เลยทำเลยคลิปแรกมันจะดีหรือมันจะไม่ดีก็ยังไงก็ได้แต่ขอให้เราทำให้มันดีที่สุดแล้วกันแล้วเราปล่อยออกมามีคนดูหรือไม่มีคนดูก็ไม่เป็นไรก็แค่แบบเรามีความสุขกับการที่เราทำก็พออืมเดี๋ยวผลตอบรับมันก็มาเองเราตั้งใจทำมันมาเองโอเคนะครับโอเคงั้นคำถามสุดท้ายของผมแล้วกันนะกับเลยกับพี่ซิบิงมีถั่วไหมมีถั่วไม่หรอมีถั่วดำกินปะ
หันตูดมาข้อ3พยางค์เกี่ยวกับ channel เองเกี่ยวกับการสัมภาษณ์นี้หน่อยฮะอ๋อได้ตะหลบเงียบได้ตะหลบเงียบมันซี่ฮะเขาไม่ต้องให้ตัดออกไปสิเฮ้ยตลกเงียบโอ้โหสุดยอดครับผมเออแค่นี้นะครับบ่ายครับท่านผู้ชมครับเสียงเนยอย่าถ้าเสียงเนยนี่อย่าไปสนใจนะมีถั่วไหมไม่มีครับบ่ายครับ